เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับคือช่วง DIY ครับนั่นคือ Do It Yourself ครับสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆนะครับด้วยตัวคุณเองแล้ววันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งสิ่งที่จะมานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะเคยไปตามร้านครับกิฟต์ช็อปหรือเปล่าฮะบางทีเนี่ยเราไปซื้อของขวัญมาครับที่ให้กับคนที่เรารักครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะที่คุณเลือกมาแต่สิ่งที่สำคัญครับที่ถือว่าเป็นหน้าตานะฮะของการให้ของขวัญในวันพิเศษนั่นคือกล่องของขวัญครับคุณผู้ชมแต่ว่ากล่องของขวัญในบ้านเราเนี่ยหรือว่าที่ไหนก็ตามฮะตามกิฟต์ช็อปต่างๆทั่วไปอาแปะอาม่าอึ้มครับชอบพอแบบธรรมดาให้เราบางทีเราก็เบื่อครับอย่าว่าแต่เราเลยฮะคนรับก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายฮะแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมฮะผมมีสิ่งหนึ่งครับที่จะมาช่วยฉีกกรอบฮะแหกกฎแบบเดิมๆออกไปเลยให้คุณลืมกล่องของขวัญแบบเก่าๆครับวันนี้ผมจะมาทำกล่องของขวัญในสไตล์แบบว่าท็อฟฟี่แบบน่ารักน่ารักให้กับคุณผู้ชมอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ง่ายๆครับเตรียมง่ายมากๆนะฮะนี่เลยครับอย่างแรกครับที่คุณต้องมีเลยครับขาดไม่ได้ฮะขาดมันคุณก็ทำสิ่งนี้ไม่ได้ฮะนี่คือแบบครับที่เราจะเอามาตัดฮะเป็นเทมเพลตนะครับซึ่งคุณสามารถครับเข้าไปดาวน์โหลดครับได้ตาม URL ครับด้านล่างเลยครับคุณผู้ชมสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยครับนี่ฮะสกิสเซอร์ฮะกรรไกรครับคัตเตอร์ครับไม่ต้องแปลไทยครับตรงตัวอ่ะนี่ครับฟุตเหล็กครับหรือว่าเป็นไม้บรรทัดธรรมดาก็ได้ฮะเพนซิลดินสอครับกระดาษสีครับสีอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับชอบสีไหนเพื่อนชอบสีไหนคนที่คุณรักชอบสีไหนซื้อสีนั้นมาใช้ฮะและนี่ครับเทปใสฮะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยครับคุณผู้ชมฮะอย่างแรกเลยครับที่คุณผู้ชมต้องทำเลยครับนั่นคือคุณต้องเอาแบบครับมาตัดก่อนครับเพื่อที่เราจะทาบลงไปบนกระดาษสีเอาเลยครับคุณผู้ชมครับเอาไม้บรรทัดฮะมาวนอย่างเงี้ยให้มันตรงครับตามยอดนะฮะโอเคครับคัตเตอร์มาตัดนะได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันโอเคฮะเราจะได้ด้านบนมาแบบนี้นะครับครับคุณผู้ชมแล้วต่อไปครับเรามาจะมาฉลุครับตามรอยเอาละฮะตัดเสร็จแล้วครับหัวและท้ายครับตรงนี้ครับเสร็จ2แผ่นนะครับผมให้ดูแบบชัดนี่นะฮะเสร็จ2แผ่นแล้วครับซึ่งเรานะครับจะเอาเจ้า2ตัวนี้เนี่ยมาเป็นหัวกับท้ายของกระดาษที่เราจะทำในการห่อฮะแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่แบบครับกระดาษจริงอยู่นี่ครับนี่กระดาษสีครับเราก็มากางนี้ครับก็วัดนะฮะความยาวครับของขวัญครับที่คุณต้องการนะฮะในที่นี้ผมขออนุญาตใช้ประมาณ3นิ้วนะครับถ้าใครอยากได้ยาวนี้ครับก็สามารถวัดได้เลยฮะตามขนาดที่คุณต้องการแล้วก็มาไปฮะปั๊บ3นิ้วเอาละครับคราวนี้เราก็เอากระดาษมาวางฮะโอเคก็สกอตเทปครับเทปใสนะฮะโอเคนะครับแปะอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ฮะเราก็เดี๋ยวเราจะมาตัดครับตามรอยกันเอาละฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็ฉลุครับตามแบบเรียบร้อยเป๊ะๆครับขั้นตอนต่อมาครับเราต้องใช้ไม้บรรทัดครับในการขีดเส้นครับขีดเรียบร้อยแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาตัดครับเจ้าก็เทปนี้นะฮะออกจากตัวของงานของเราค่อยตัดนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพับตามรอยนะครับที่เราได้ขีดเอาไว้นะฮะเอาละฮะเราก็จะพับไปครับเดี๋ยวอันนี้ฮะก็จะเป็นลอนๆแบบนี้ครับเมื่อพับเสร็จนะครับก็วางไปครับเอาหันกันนะครับตามรอยเลยครับเดี๋ยวเราจะเอากาวสองหน้ามาปิดนะครับเอาละปิดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับ
นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นรูปท็อฟฟี่กันอย่างนี้นะครับก็เชื่อครับอย่างนี้ปั๊บนะครับมันก็จะหอมหวานกันแบบนี้ฮะที่เราเห็นเสร็จแล้วครับนะฮะนี่คือกระดาษห่อของขวัญครับสไตล์ DIY แบบ Try It ครับโอ้โหน่ารักมากนะครับเป็นแนวแบบโลกแคนดี้นะฮะใส่ของขวัญเข้าไปครับอยากส่งอะไรกับคนที่คุณรักคนที่คุณอยากให้นะครับในวันพิเศษของเขาโอ้โหแหมน่ารักมากครับลองเอาไปทำกันดูแล้วกันครับเป็นไงบ้างเลยครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาครับแบบง่ายๆที่ผมนำมาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมครับรู้จักการเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ดูนะครับปัญหายากๆก็จะง่ายทันทีแก้ไขง่ายครับแถมวันนี้ฮะจะมีเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ DIY ครับที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปทำเองง่ายๆทำได้จริงนะครับไม่ซ้ำใครอีกด้วยแล้ววันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Try It นะฮะพบกันได้ที่นี่ที่เดียวครับสุวิชั่น54และ70ครับกับ Block A EntertainWe'll be right back.